ชื่ออะไรอ่ะแมวชื่อแบมบี้หายหายไปตอนไหนบ่ายโมงกว่าออกจากบ้านไปมีกล้องวงจรปิดให้ดูด้วยนะอ่ะแล้วยังไงยังไงเองเหรอคือประหลาดหน่อยหรือปะแมวหายตอนบ่ายโมงกว่าแล้วเราเดินหากันประมาณ5ชั่วโมงเนาะไม่เจอเดินไปบอกลูกโมแล้วบอกว่าโมไม่ไหวแล้วนะใจเสียหมดแล้วนะหาแมวให้หน่อยสิเดินออกไปจากบ้านเจอแมวเลยค่ะแมววิ่งเข้าบ้านเองเลยแล้วปกติแบมบี้คือเป็นคนชอบออกนอกบ้านหรือเปล่าไม่ชอบแล้วอยู่ดีวันนี้ก็หายไปแล้วก็กลับมาแล้วแสดงว่ามันก็ตรงกับเหตุการณ์เมื่อวานที่เขาไปเก็บรูปของแตงโมใช่ไหมเก็บรูปอะไรอ่ะที่ท่าเรือไงเมื่อวานเขาไปเก็บรูปแตงโมที่ท่าเรือเออไม่รู้หรอไม่รู้เก็บอะไรหรอเออกล้องวงจรปิดอยู่ไหนกล้องวงจรปิดเก็บเสียใจอ่ะเอ้าใช่ๆคอนเทนต์หรอจริงๆไม่ใช่คอนเทนต์ที่แบบว่าให้เอาลูกไปวางแล้วกระดองไปไว้คือคอนเทนต์ปีนอย่างงี้หรอจริงมั้ยล่ะคืออ่ะแม่พี่รบกวนถามตรงๆหน่อยว่าจากพอมันครบ1ปีของแตงโมเวลาเราได้คุยกับแม่ได้สื่อสารกันไม่ได้พูดคุยไหมคุยก็ยังคุยกับแม่ตลอดค่ะวันที่สายก็ยังให้กำลังใจแม่อยู่เลยแม่บอกเลยเอาสภาพโมมาขายบ้างก็ได้นะแต่เราคิดว่าสภาพเราตอนนี้ถ้าเราสภาพโมมาขายทัวร์ลงแน่นอนก็เลยไม่ได้สภาพโมมาขายเลยแล้วก็เล่าได้เนาะเรื่องเนี้ยคงไม่เป็นไรหรอกโมเป็นคริสเราขอโทษแต่เราจะบอกว่า3วันวันเนี้ย3วันก่อนหน้านี้เราไม่รู้นะเรื่องเก็บอะเราสาบานให้ตายเลยเราไม่รู้เรื่องเก็บรูปโมนะแต่3วันมาเนี้ยมีคนมาเรียกหน้าบ้าน3วันละวันนึงอะมีวันนึงพี่แซมนี่2วันก่อนมีคนมาเคาะประตูบ้านเนาะใช่ๆค่ะเคาะประตูบ้านเงี้ยแล้วพอเปิดไปไม่มีคนไม่มีคนดูกล้องเดี๋ยวพี่แซมดูกล้องวงจรปิดก็ไม่มีคนแล้ววันที่2รอบแรกเลยรอบแรกเลยนะรอบแรกเลยคือฉันได้ยินเสียงเองแอนนาแอนนารอบ2เสียงร้องไห้รอบ3เคาะประตูบ้านเสียงผู้หญิงผู้หญิงจริงๆแล้วปกติก่อนหน้านี้มันเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาไม่เคยมีค่ะแล้วพอมันเกิดการขึ้นอย่างนี้มาแอนนาคิดว่าเขายังอยู่หรือว่าเขาไปแล้วก็เพิ่งมารู้เหมือนกันว่าเนี่ยว่าเขาเก็บรูปโมจากท่าเรือแล้วทุกวันนี้เรายังคิดว่าเพื่อนเรายังอยู่หรือเพื่อนเรารูปไปบ้างอีกได้ไหมไม่ได้แล้วอันนาคิดว่าเพื่อนเรายังอยู่หรอเพื่อนเราอยู่ยังไม่ยังวนเวียนอยู่เราเชื่อว่าโมอยู่บนสวรรค์แต่เราเชื่อว่าโมก็คงทำใจยากกับเรื่องนี้ทำไมเราคิดถึงว่าอย่างนั้นทำไมถึงทำใจยากมาถึงไม่รู้ว่าก็เรารับรู้อะไรบางอย่างได้ตลอดไม่ใช่แค่เราด้วยนะฮิปโปก็ฝันโมมินาก็ฝันก็ฝันถึงนะฝันประมาณว่าเราไม่เล่ารายละเอียดแล้วกันเดี๋ยวไปเจอไปถามก่อนเนาะ okay. เดี๋ยวรอบหินรอบเย็นเดี๋ยวโทรลงอีกแต่ว่าเรายังคิดว่าแตงโมยังอยู่ยังไม่ไปไหนโมก็ต้องรอความยุติธรรมค่ะแสดงว่าเขายังมีความเป็นห่วงหรือว่ายังมีความห่วงเรื่องคดีเราเชื่อว่าเขาต้องรอความยุติธรรมให้ตัวเขาเองอยู่แล้วแล้วเขาก็จะช่วยแม่อยู่แล้วเพราะเราเกิดเหตุการณ์ในชีวิตของเราเองเราได้คุยกับโมไหมนั่งพูดกับลูกโมไหมว่าเพื่อนไม่เอาเรื่องไม่สบายใจเพื่อนเล่าให้เพื่อนรู้เพราะอะไรแค่จะแบบเดินไปลวนลูกเขาเราก็จับลูกเขาแล้วแบบว่าฉันโอเคเธอไม่ต้องกลัวนะโอเคจ้า